ตอนนี้คือชีส100แผ่นถ้าเอาชีส100แผ่นมาละลายรวมกันชีสกินกับอะไรอร่อยเราก็จะมีของมาเทสในวันนี้ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมจะเป็นวันครูวันเด็กสวัสดีเช้าวันเด็กนะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดยข้าวโพดกรอบตารันดี้อร่อยดีสี่ชั้นจะบอกว่าพรีเซนเตอร์เขาอะน่ารักมากว้ายตอนนี้คือชีส100แผ่นอยากจะเห็นทุกครั้งในชีวิตว่าถ้าเอาชีส100แผ่นมาละลายรวมกันมันจะได้ปริมาณขนาดไหนแล้วเราจะกินหมดหรือเปล่าแล้วชีสกินกับอะไรอร่อยเดี๋ยวเรามาละลายชีสกันก่อนดีกว่าอ้าวรอบนี้ไม่ละลายด้วยแสงอาทิตย์พอเถอะกลัวว่าจะได้กินเฮ้ยทำไมไม่ร้อนเลยอ่ะยังไม่เสียบปลั๊กว้าวก็เนี่ยไม่ยอมกดไลค์กันก่อนดูคลิปไงมันเลยล้มถ้ากดไลค์จะไม่ล้มถ้ากดไลค์แล้วก็จะเลิฟเลยเอ้ยกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งก่อนดูคลิปด้วยจ้าอ้าวอุปกรณ์มาแล้วเฮ้ยแหวนแหวนแหวนไม่ใช่หรอเราจะค่อยๆใส่ชีสลงไปนี่มันเริ่มละลายแล้วเห็นป่ะบึกบึกบึกประเด็นคือเราจะกินหมดป่าววะเรียกว่าพี่กินหมดอ่ะกดตัวไอมาโหวตตอนนี้ว่าคิดว่าโมจะกินชีส100แผ่นหมดภายใน1วันไหมโมใส่ลงไปเลยนะทุกคนมันจะไหม้ติดก้นกระดาษไอพวกนี้เฮ้ยพี่ปิดฝาป่ะเฮ้ยเข้าเวฟดีกว่าทุกคนก็อย่างนี้แหละมันไหม้ข้างล่างอ่ะเราไม่สามารถละลายชีสได้ในเตานะคะไม่ก็เลยจะใส่ไมโครเวฟแทนไม่ได้เบิดหรอมันจะได้ปุ๊บๆๆๆๆอยากรู้ใช่ป่ะล่ะไม่เอานะไม่เข้าพี่อยู่ในไมโครเวฟนะรอดูสิเนี่ยเกิดมาเอาจริงป่ะไม่เคยกินชีสหรือต้องละลายชีสที่จำนวนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเยอะมากเอาเวฟนะคะจัดไปพักโฆษณาจะครูค่ะสิ่งที่โมเตรียมไว้กินกับชีสนะคะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแฮมมีข้าวโพดมีสาหร่ายมีแอปเปิ้ลกล้วยหอมมักกะโรนีมอสซาเรลล่าชีสและยังท้ายไม่สุดนะคะทั้ง2รสเลยนะคะกับชีสแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะกินหมดไหมมันจะละลายแล้วหรือยังโอ้ทะลักโอ้ดูดิตายขอชิมชีสเดี่ยวๆก่อนแล้วกันหูตอนนี้ชีสละลายแบบสุดยอดแห่งความละลายร้อนอร่อยมันแบบเค็มๆมันๆถ้ากินกับพวกนี้นี่อร่อยหมดแน่ถ้าจะเทชีสออกมาได้ยังไงบ้างอ่ะคิดก่อนเรียกวิญญาณพ่อปู่ลงมาคิดไม่ออกมันร้อนมากอ่ะต้องอ้อผ้ารองหน้าทำไมต้องฉลาดด้วยเนี่ยขอถอดเสื้อแป๊บนึงนะมันยังละลายไม่หมดมันยังมีก้อนๆอยู่เห็นปะโมจะมาละลายต่อในนี้เหมือนทุเรียนเลยเหมือนทุเรียนเมื่อไหร่อันนี้เพิ่มลงไปค่ะชาแดนอันนี้คือชีสล้วน100แผ่นเมื่อกี้นี้เลยนะเฮ้ยเหมือนชีสเลยอ่ะใช่สิมันคือชีสคือตัวเชดดาร์ชีสอ่ะมันจะให้ความมันๆเค็มๆแต่ส่วนมอสซาเรลล่าชีสมันให้ความยืดมันคือชีสที่เขาเอาไว้ใส่หน้าพิซซ่าดูสิโคตรยืดชีส100แผ่นมันยืดมากเอาจริงๆป่ะเหนื่อยทำไมไม่แซ่เข้าขายของเมื่อกี้มีช่องโหว่ในการขายของยังดีมากเลยนะเอาใหม่โอ้ยเหนื่อยอ่ะด้วยแอปเปิ้ลรู้ไหมว่าช่องโมจิโกะนี่เขาเซียนมากเรื่องขายของอ๋อโอเคโอเคไปแล้วเอาใหม่เดี๋ยวพอแบบหิวแล้วบอกต้องเติมพลังด้วยรันดี้เขาปลดกรอบ4ชั้นโอเคโอเครันดี้ยังโอ้ยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ล่ะนะเฮ้ยอย่างนี้ต้องเติมพลังด้วยอะไรหรอรันดี้อร่อยดี4ชั้นไหนชิมซี่อร่อยจริงหรือเปล่าลมมาจากไหนอะไม่น่าค่ะขายเก่งเนาะช่องเราอะเนียนมีใครดูไม่ออกบ้างว่าขายของคอมเมนต์มาผมเชื่อว่ามีหลายๆคนดูไม่ออกใครดูไม่ออกหรอขายดูไม่ออกว่าร้อนเงินว่ามีกึ่งนะคะจากชีสจะกินชีสแทนน้ำซุปบอกรสชาติคุณครูมาเดี๋ยวหญิงแตงโมลอง
ชิมดูจะดูว่ารีแอคชั่นทุกคนเหมือนกันหรือเปล่าไม่ต้องเลยหรอกไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหน้าพี่โมเป็นแบบนั้นมันแบบเรียกไม่ออกอันไหนแป้งอันไหนซีสแบบจริงมันไปกันด้วยกันหมดเลยอ่ะอ่ะงั้นเราลองสิ่งต่อไปเรียกก่อนตะกล้องเอาเลยปกติตะกล้องเขาทำแทนเพื่อคนดูตลอดล่าสุดคลิปอะไรกินไข่ดิบก็บอกผมทำเพื่อทุกคนนะฮะคนดูไม่อยากกินตะกล้องไม่เขาอยากเห็นแกกินจริงดูไม่อยากเอาเข้าปากเลยตรงก้อนๆนั่นแหละเออไปยังไงผ่านไหมอันแรกมาพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามไม่ผ่านต่อไปข้าวโพดกับชีสดูมันใส่ลงไปเลยเหรอตักเยอะๆสิเยอะแล้วเนี่ยนี่เยอะตรงไหนเนี่ยอร่อยอืมเฮ้ยมันหวานไงข้าวโพดใช่ไหมเฮ้ยอร่อยชิมข้าวโพดหวานดีต่อไปแอมน่ากลัวมากประกบอ่ะอันนี้น่าจะเข้ากันเหมือนพวกขนมปังแฮมชีสได้อืออันนี้ได้นี่มุกกินไปกี่แผ่นแล้วเนี่ยสามแผ่นนึงเหรออ่ะนี่เฮ้ยขาอ่ะมันก็ว่ามันกรอบเหรอมันไปจิ้มชีสแล้วมันโดนความชื้นมันเหนียวเลยอ่ะไม่อร่อยเลยนี่เอาจริงได้รสสาหร่ายเต็มมากมันเข้มข้นคือหอมกลิ่นสาหร่ายมากพรีเซนเตอร์แถมน่ารักอีกล้มเลิกภารกิจกินชีสร้อยแผ่นไม่คนดูอยากรู้อยากรู้เนี่ยพี่จะเอาแอปเปิ้ลมากินกับชีสเหรออ่ะต้องลองมันไม่อาจจะดีก็ได้นะเปรี้ยวๆก็แต่งบ้านหนึ่งเปรี้ยวอยากให้คนลองจริงโอ้ยอยากให้มันหมดไวๆใช่ป่ะสิ่งเนี้ยกับนี้ก็อร่อยรู้ป่ะมีอีกเหรอก็มันต้องกิน100แผ่นนะมันก็ต้องมีท็อปปิ้งวิธีกินทำยังไงรู้ป่ะแล้วใส่ทีต้องมากลางใช่มันจะได้หมดเร็วๆอ่ะมีที่เบิร์นมั้ยที่เบิร์นอยู่ไหนล่ะทุกคนคะโอ้ยอ๋อสุดยอดเลยมุกนี้มีเล็งอร่อยจริงตัวช่วยเพิ่มนะฮะเนี้ยมันเป็นเมนูอเมริกันเขาเรียกว่าแม็กแอนด์ชีสเฮ้ยมีคนไม่ได้กินอยู่หรือเปล่าให้เขาปิดตาชิมดีกว่าใครชิมตัดต่อแน่นยังแน่นยังทายเมื่อกี้นิ้วหนึ่งนิ้วโอ้พี่ทายถูกอ่ะนั่งเลยกติกาคือต้องชิมให้หมดคำแล้วถึงจะตอบได้ถ้าชิมได้ได้ไรมีรางวัลอย่างงดงามแน่นอนเอ้ยขอต่อยาทำแรกนะฮะนี่ปากโอ้โหรู้ให้หมดพี่คิดว่าอะไรมันอยู่ในนั้นบ้างใครตอบก่อนใครตอบก่อนวะชีสกับขนมปังมีกี่อย่างสองอย่างไม่ใช่ชีสกับจุดๆชีสกับอะไรอ่ะอะไรวะแป้งไม่ใช่อะไรตอบไม่ถูกสักทีไปข้อต่อไปเลยใบอะใบให้ก่อนว่าเป็นเมนูที่ฝั่งยุโรปกินกันฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาคือถ้าพี่เป็นวัยรุ่นอเมริกาพี่ต้องรู้คือเป็นอยู่อเมริกามาก่อนแถวจังหวัดอเมริกาบางนาโอเคประมาณวันนี้เนาะใครตอบได้ก่อนชนะไปเหมือนโดมเลยมั้ยไม่เหมือนตอบถูกหมดให้101ใบอ๋อผมใบให้ที่เรากินเมื่อวานอะ1มาโครนีตอนนี้เต็มปากมากเลยน้องผมหวานสัตว์ให้เขาหน่อยฟังเสียงลองฟังเสียงดูค่ะว่ามันคืออะไรฟังเสียงดีนะคะเฮ้ยเท้าเนี่ยอันนี้ใครตอบถูกให้100เหมือนกันเอาปากก่อน1 2 3ตอบอะไรวะตอบพี่ได้ตอบก่อนถึงจะตอบได้หมดแล้วตอบเลยตอบค่ะแอปเปิ้ลกับแฮปปี้อยู่ไหมไม่อยากแล้วอยากเพราะว่าร้อนเงินข้อต่อไปขอทีมงานประชุมกันก่อนอันนี้จะมีทั้งหมด3อย่างอันนี้3 2 1หมดเลยกินให้หมดเลิกถุงครับได้แล้วเตรียมถุงอย่าเพิ่งเตรียมถุงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเคี้ยวไม่ลงหมดแล้วสาหร่ายอ่ะโปโลนีชีสพี่ได้แล้วสาหร่ายข้าวโพดชีสจบเกมได้ดีกว่าเดี๋ยวเขาเล่นตลกขึ้นค่ะให้ทั้งสองคนแกะผ้าแล้วมองข้างหน้าพร้อมๆกันแกะผ้าเลยเหรอเฮ้ยผ้าที่หัวมุกเยอะเราอ่ะเฮ้ยเร็วๆๆ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 
ไหวร้อยชิ้นจำว่าเรากินมาประมาณ40แผ่นได้เออประมาณนั้นแหละโซเลียนค่ะกินนี่ดีกว่าข้าวโพดกรอบตารันดี้อร่อยดีสี่ชั้นไปซื้อมากินนะคะทุกคนพรีเซนเตอร์เขาน่ารักมากเตรียมพบกับรันดี้อร่อยดีสี่ชั้นกรอบยกกำลังสี่ลืมลืมได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งสุขสันต์วันเด็กค่ะ